ดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกวันถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมุ้ยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของหัตถจิตมิตรชีวิตที่ลิขิตได้ด้วยลายเซ็นนะครับใช่แล้วนะคะนี่ต้องบอกว่านะคะอาจารย์หัตถานี่แต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันนี้ไม่มีพักเลยตลอดค่ะเพราะว่าตลอดบุญเคยเห็นไหมโอ้โหตลอดบุญตลอดสร้างกุศลคือมองเห็นเลยว่าใกล้ๆนี้แหละเราก็ต้องเตรียมตัวทั้งวัตถุมงคลที่จะมอบท่านผู้ชมทางบ้านที่ไม่มีใครเหมือนในโลกทั้ง3โลกค่ะแล้วไม่เหมือนใครไม่มีเหมือนนี่ครับเพราะทุกปีเนี่ยเราต้องมีของเฉพาะตัวค่ะของครูนะครับมอบให้ศิษยานุศิษย์แล้วก็แฟนรายการทุกคนที่มีโอกาสได้ครอบครูนะฮะต้องเป็นพิเศษที่สุดแล้วก็ดีที่สุดด้วยถึงจะมอบให้รอบปีนี้ใช่ไหมครับของขวัญครูนะแต่ว่าเป็นช่วงวันเกิดครูแต่ครูมอบของขวัญชิ้นใหญ่และให้กับทุกท่านที่จะเข้าร่วมพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์เมื่อวานนี้หลายท่านได้มีโอกาสได้เห็นละไม้หกฟ้าไม้มะฮกฟ้าหรือไม้คำฟ้านั่นเองใช่นะคะก็จะมอบให้พิธีนี้นะคะพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่5และ6เมษายนนั่นเองนะคะเราจะรวมพลังคนรักครูนะคะอยู่ที่กันนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีปีนึงขอ1 2วันค่ะนะเพราะว่าพิธีกรรมไม่เหมือนกันเลยค่ะนะพิธีก็เข้มข้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องศิลปินดารานักแสดงเนี่ยมาพรั่งพรูปีนี้เยอะมากใช่ค่ะนะครับเพราะว่ามาจากคือไม่ว่าทั่วสารทิศไหนก็แล้วแต่เราจะเดินทางมารวมกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงพี่ๆทุกคนเป็นแฟนรายการทุกๆคนที่เป็นศิษย์มีครูมันก็เชื่อว่าปีนี้ทุกท่านก็จะเดินทางนะคะมากราบไหว้ขอพรครูบาอาจารย์รวมไปถึงมากราบไหว้นะคะขอพรจากครูบาแล้วก็จากหัวถาด้วยครับเริ่มต้นตั้งแต่วันที่5เมษายนก็จะมีนะตั้งเรียนทราบว่ามีขุ่ยชั้นครูอาจารย์ธนิกศรีกันดีนะทุกปีเนี่ยท่านจะมาพร้อมกับเสียงครูพิราบที่ผมได้มอบให้ท่านเอาไปครอบให้ศิษยานุศิษย์นะฮะก็คือวันที่5วันที่5เมษายนแล้วหลังจากนั้นก็จะมีศิลปินดารานักแสดงอย่างรัชนกศิลพันธ์น้องดิวสตาร์น้องตะกิติศักดิ์นี่เขามาจากภาคใต้4ปีเรานองผลงานนะครับแล้วก็อาจจะมากับคณะนะคะเหล่าครูบาอาจารย์ของมโนราคุณมโนราก็น่าจะมาด้วยใช่ค่ะแล้วไม่หมดแค่นี้นะยังมีศิลปินนักแสดงอีกค่ะจองเงินจอทองเนี่ยมาหากันแน่นอนแน่นอนนะฮะสิ่งตรงนี้คือมาด้วยหัวใจครูบูชาพระนั่นเองเพราะเราทำบุญสร้างกุศลมาตลอดทุกคนก็จะมาถึงเวลาถึงการไม่ว่าคนที่จะมีอะไรเส้นสายประกาศชีวิตลงอักขระกระเป๋าสตางค์ไปหรือไปประกอบพิธีกรรมในสถานที่ต่างไม่ว่าบวงสรวงละครก็ดีหรือจะเป็นพิธีกรรมที่เราเคยได้ช่วยนะฮะเสริมสิริธาตุให้แต่ละคนสอนกรรมฐานสมาธิกสิณไฟถึงเวลาแล้วที่จะต้องมาดูแลครูบาอาจารย์ไม่ได้ดูแลเอาของมาให้แต่มาร่วมต่อยอดกองพระป่าของครูซึ่งจะตั้งไว้วันที่5และวันที่6แล้วก็จะมีทอดที่มิราเคิลนี่เลยนะครับโดยมีพระเดชคุณเจ้าตัวแทนพระเนี่ยก็จะเป็นผู้รับแล้วไงต่อเพราะว่าผมไม่รับของฝันเป็นวันเกิดพอดีเดือน5เนี่ยเราทำบุญกันเยอะก็มีพระป่าตั้ง 3-4 ที่พระป่านี่สร้างโบสถ์ทั้งนั้นนะโอ้โหแล้วเป็นโบสถ์ต่อเนื่องด้วยนะคะจริงๆตั้งรอบปีที่ผ่านมาถ้าใครจำได้นี่ตั้งใจเอาไว้เดี๋ยวแค่ไม่กี่โบสถ์แต่ตอนนี้เป็น10โบสถ์แล้วประมาณ13โบสถ์แล้วมั้ยครับไม่รวมหอระฆังและกองเพลที่จะมอบให้และที่สำคัญนะฮะเนี่ยครอบครูได้อะไรนะฮะเราก็จะมอบนะฮะไม้มะฮกฟ้าหรือไม้คำฟ้าเนี่ยนะครับนะครับให้ท่านผู้ชมทางบ้านแกะสลักด้วยนะใช้เลเซอร์นะครับมวยใช้เลเซอร์นะฮะสวยมากเป็นสีทองนะเนี่ยที่เห็นขอบดำเดี๋ยวท่านจะมองไม่เห็นไม่ชัดว่าเป็นแบบลักษณะนี้แหละจะมีรูปพระมหารจอมราชันนะแล้วด้านล่างเนี่ยเขาบอกว่าด้านหลังค่ะด้านหลังเป็นยันอักขระปลดหนี้ทวีทรัพย์จำได้ไหมครั้งหนึ่งที่ได้ลงอักขระไว้ตอนที่ช่วยน้ำท่วมแล้วหลายคนก็ไปทำกิจการค้าก็รุ่งเรืองไปก็เลยเอามาใช้เนี่ยแหละฮะครั้งเนี้ยหลายคนบอกอยากจะมีโอกาสรอบอยากจะได้รับไงสมัยก่อนอยู่ในแผ่นพลาสติกวันนี้ก็อยู่ในไม้มะฮกฟ้าที่เป็นไงฮะไม้คำฟ้าเนี่ยถือว่าเป็นไม้ที่มีเทวดาอยู่นะทางเหนือเรียกว่าไม้มะฮกฟ้าที่บอกนะฮะก็เป็นเลเซอร์ที่สวยมากแล้วไม่มีใครเหมือนเพราะว่าเราจะบรรจุนะในไม้เนี่ยก็จะเจาะลงไปแล้วใส่มวลสารพิเศษผมพุทธคุณเนี่ยนะครับนับเป็นพันชนิดนะครับไว้ในนี้ด้วยทำพิเศษจริงๆมีมอบให้กับผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่ลงทะเบียนเท่านั้นหน้างานอาจจะไม่ได้เพราะว่ามีจำนวนจำกัดเพียงแค่500นะครับ500แค่นั้นเองเท่านั้นเองคือวันนึงเนี่ยมาโอ้โหคนมาเยอะแน่แต่ว่าจำกัดพื้นที่นะฮะจำกัดพื้นที่เพราะปีนี้รอบปีนี้ไหว้ครูที่กาญจนาบางใหญ่ใช่ค่ะกันบางใหญ่อันเน้นนะฮะบางใหญ่นะไม่ใช่สารยาแล้วไปที่สารยาเราจะไม่เจอกันเราจะได้ดูแลกัน
ยังสะดวกขึ้นใช่ค่ะก็เป็นการเปิดบ้านเนาะต้อนรับด้วยนะคะเพราะว่าหลายท่านยังไม่เคยได้มีโอกาสได้เห็นสถานที่ไงจะได้เห็นสถานที่จริงๆด้วยนะคะว่าเราจัดรายการกันตรงไหนแล้วก็ต้องบอกพื้นที่ตรงนี้เนี่ยรองรับนะคะทุกท่านได้เนี่ยเป็นหลักร้อยแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้มากนะก็ยังมีพื้นที่จำกัดอยู่บ้างฉะนั้นปีนี้นะคะเราจะได้มาเจอกันและใครลงทะเบียนอย่างที่อาจารย์ได้บอกแล้วค่ะว่าก็จะมีโอกาสได้รับนะคะไม้มะคกฟ้าหรือไม้ค้ำฟ้าแบบนี้นอกจากนี้มีลุ้นกันด้วยนะคะ2วันนี้มีเซอร์ไพรส์จากครูอัฐาด้วย19ท่านจะมีโอกาสได้รับนะคะเศียรบรมครูอภิราชเศียรจิ๋วนี่เองเป็นเงินทองหน้าแท้ที่เราหล่อหลอมจากเงินเขาว่าเงินต้นทองล้นเศียรครูอภิราชของเราจะมีนะเป็นเงินยวงแล้วก็ประดับประดาเงินยวงนี่ก็จะประกอบด้วยอาจจะมีพิงโกนะทองคำขาวนะรวมทั้งเป็นทองแท้ๆแล้วก็เงินนะมูลสารพวกนี้เอามารวมหล่อหลอมเป็นเศียรใหญ่แล้วส่วนเล็กๆเนี่ยก็จะเป็นเสียงจิ๋วที่เราเสียงจิ๋วเสียงคู่พิราบนะฮะเอาหล่อหลอมมอบให้ตั้งแต่วันไหว้ครูรอบปีก่อนๆนู้นเป็นปีที่3แล้วนะฮะปีนี้เก็บไว้น่าจะมอบเป็นปีสุดท้ายแล้วก็หมดแล้วฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการที่คนที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็จะมีเลขกำกับว่านะท่านมาลงคิว1คิว2ไปแต่ถ้าท่านมาหลัง 8:00 นแล้วคือเวลาลงทะเบียนน่ะต้องมาเช้าๆนิดนึงเราก็จะให้เบอร์ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนใช่แล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าท่านมาไม่ทันก็จะต้องต่อท้ายแล้วนะครับให้สิทธิ์คนที่ลงทะเบียนก่อนนะครับนี่แหละนะต้องทุกท่านที่จะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีเราเรียงตามที่โทรศัพท์มาบางคำโอ๊ยทำไมต้องโทรศัพท์มาลงทะเบียนกันเพราะว่านี่คือสิทธิ์ของทุกท่านที่จะได้โทรเข้ามาลงทะเบียนกันก่อนแล้วตอนนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยหนูว่านับเป็นหลักร้อยแล้วนะคะเพราะว่าบางท่านก็ไปลงทะเบียนที่14กุมภาพันธ์ก็มีใช่ครับนะคะแล้วก็หลายท่านที่โทรเข้ามาลงทะเบียนกันฉะนั้นเจอกันนะคะเราสิทธิ์มีครูทุกคนนะสิทธิ์ครูอัฐาทุกคนทุกท่านที่ได้เจอนะเขาบอกหมุนเวียนกันมาทุกๆปีปีนี้นะคะเรามารวมพลคนรักครูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยจะได้ร่วมบุญต่อยอดการนำพระป่าตรงเนี้ยนะคะไปร่วมกันสร้างโบสถ์กันต่อด้วยอย่างช่วงเดือนเมษายนก็ประมาณสงกรานต์ใช่ครับหลายที่มากมีทั้งวัดบ้านบากวัดบ้านปาเสกวัดวารีศิรารามเนี่ยฝั่งศรีสะเกษนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ยังมีวัดที่สระแก้วด้วยวัดคลองหมากนัดด้วยวันที่4เมษายนไปเปล่าอย่างเยอะมากมันเยอะจริงๆท่านผู้ชมแล้วท่านก็เห็นนะผมว่าสร้างโบสถ์จริงๆนะฮะท่านก็ได้กุศลผมโดยตลอดรวมถึงเราได้นำศิลปินดารานักร้องและแสดงไปก็จะมีคุณรัชนกศิโรพันธ์น้องม้วยน้องทรายแล้วก็พี่สุเทพนะครับพี่สุเทพก็จะไปลงพื้นที่ไปร้องขับกล่อมเสียงเพลงในกับวัดที่เราไปสร้างนะฮะคือพ่อป่านี่ไปจริงๆไปแล้วไปช่วยส่งเสริมเติมๆแล้วยังดูแลเรื่องของความบันเทิงด้วยเห็นไหมฮะใส่ใจในทุกพื้นที่ใส่ใจในทุกลีลาบทค่ะเนี่ยบอกว่าปีที่ผ่านมานะทุกท่านที่ได้มีโอกาสได้ร่วมกองกฐินร่วมกันได้ฟังบทเพลงได้สนุกสนานกันเนี่ยพอเช้ามาอีกวันหนึ่งนะก็ได้มีโอกาสได้ทอดกฐินพร้อมกันเนี่ยยังมีทั้งงานบุญด้วยนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้เจอกันในครอบครัวกันแบบนี้มาดูตารางบุญกันท่านผู้ชมนะเริ่มต้นเดือนนี้มีอะไรกันบ้างเราต้องเริ่มต้นแบบสัปดาห์นี้ก่อนเลยนะวันอาทิตย์ที่6มีนาคมนะคะใครที่จะไปเจอกันนะคะที่พุทธสถานจีเต็กลิ้มนะคะสำหรับพิธีมหามงคลนะคะ24พระองค์เนี่ยในการที่เราจะหล่อหลอมเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยในส่วนของมงกุฎซึ่งอย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าเป็นส่วนที่สูงที่สุดด้วยครับสูงที่สุดนะฮะถือว่าเรามีโอกาสได้ร่วมบุญสร้างกุศลใหญ่นะฮะ คือครั้งนึงหลายครั้งนะที่ได้โอกาสได้เป็นเจ้าพิธีครั้งนี้ก็วันที่6มีนาคมนะครับเจอกันตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้วก็บวงสรวงในช่วงบ่ายนะท่านเรียนเชิญแต่ทุกท่านไปรายการทุกคนไปร่วมบุญสร้างกุศลใหญ่เทพเจ้าแห่งนี้ก็คือเทพเจ้าแห่งโภคทรัพย์เรื่องการเงินการทองโชคลาภจะเยอะหรืออีกพระนามคือเทพเจ้าท้าวเวสสุวรรณนะเป็นราชาแห่งจิตและวิญญาณนะควบคุมดูแลนะใครที่คิดดีทำดีขึ้นสวรรค์ใครที่คิดไม่ดีทำไม่ดีลงนรกนั่นแหละฮะเทพเจ้านี้จะให้ทั้งพรแล้วก็ให้ทั้งกำราบปราบมารที่เกิดขึ้นในชีวิตท่านด้วยมาเจอกันนะครับวันอาทิตย์6มีนาคมแล้วก็ต่อด้วยนะครับงานต่อมาอีกสัปดาห์นึงนะคะวันเสาร์ที่12มีนาคมนะคะก็ที่วัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องนะคะเป็นพิธีไหว้ครูประจำปีนะคะของพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ต้อมนี่เองซึ่งต้องบอกว่าสถานที่แห่งนี้เราเคยนะคะได้ผูกขวัญแม่นางรถ300กว่าคันมาแล้วเยอะมากใหญ่นำมากที่สุดนะที่เคยได้ผูกมาและแท้ที่สำคัญนะพระเดชคุณเจ้าพระอาจารย์ต้อมท่านก็เมตตาให้ผมนะเป็นเจ้าพิธีอีกครั้งหนึ่งปีนี้เนี่ยเป็นปีที่3แล้วปีที่4ปี4ขออภัยทุกปีเนี่ยก็จะไปเป็นดีเป็นเจ้าพิธีบวงสรวงสักการะแล้วก็ได้ครอบเศียรครูบรมครูที่ไปด้วยเพราะว่า
น่าจะเป็นอยู่ในช่วง25แล้วเราก็จะได้ครอบครอบภูเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเอาทรัพย์ปัจจัยเนี่ยเอาไปสร้างโบสถ์ให้กับท่านท่านไม่เคยเรียรายท่านไม่เคยบอกแต่บอกเลยว่าเวลาไปทําแล้วนะท่านเป็นพระสุปฏิปันโนปฏิบัติจริงๆเรียนเชิญเชิญทุกท่านไปรายการทุกคนไปร่วมบุญกันนะครับวันที่12มีนาคมนี้นะครับ9โมงเป็นต้นไปไปเจอก่อนนะไปลงทะเบียนก่อนนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปลงชื่อแล้วฮะเดี๋ยวไปถึงเวลาก็นะเราก็ได้บวงสรวงใหญ่กันด้วยนะพระเดชคุณเจ้านะพระอาจารย์ต้อมะนะครับแล้วก็เนี่ยนอกจากนี้เนาะวันเสาร์ที่12มีนาคมถัดมาอีก1วันค่ะจาถาก็จะเดินทางไปที่วัดหนองจอกนะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วก็เป็นในส่วนของอาจารย์เป็นเจ้าพิธีด้วยนําระฆังนํากองเพลเนี่ยไปถวายที่วัดร่วมกันร่วมไปนะไปสร้างไปทํากันแล้วทําบุญตลอดคือทั้งเป็นเจ้าพิธีด้วยแล้วก็เรียนเชิญผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนร่วมทอดพระป่าสามัคคีคือหอเค้าสร้างอยู่กองก็ได้แล้วนะฮะระฆังก็ได้แล้วถ้าไม่ต้องร่วมบุญกับผมเพียงไปแค่อนุโมทนาบุญถ้าอยากไปสร้างนะครับพระป่าสามัคคีหรือว่าชอบระฆังนะหอนะอาจจะรับเสร็จสิ้นด้วยของพวกเราด้วยกำลังของพวกเราไปร่วมบุญที่นั่นเนี่ยตรงนี้ก็ไปอนุโมทนาบุญร่วมกันได้ไปร่วมถวายได้นะคะเนี่ยสองวันเต็มๆด้วยกันนะคะสำหรับ12และ13มีนาคมทัดมานะคะวันศุกร์ที่18มีนาคมนะคะต้องพักกันเลยนะฮะจัดรายการเสร็จครึ่งเครื่องไปถึงเลยไปถึงที่อุบลราชธานีเลยวัดบ้านหนองหอนะคะช่วงประมาณ19นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะรอรับผมด้วยนะอยู่อุบลราชธานีนะฮะสีสะเกียจใกล้ๆเนาะแน่นอนอุตรินทร์แค่เอื้อมนะฮะไปเจอกันโอ้โหงานนี้มีหลายวันหลายคืนแต่เจอผมก่อนคืนนี้กันนะฮะคือวันศุกร์ที่18มีนาคมเป็นการบวงสรวงนะพิธีเทวาภิเษกเหรียญนะฮะคือยังมีพุทธากับเทวาแต่ผมได้จําพิธีในช่วงประมาณเวลานะครับคือเอาเวลาประมาณเนี่ยครับบวงสรวงสักการะเนี่ยในช่วงเย็นนะครับประมาณ18นาฬิกานะครับแต่ว่างานเขาเริ่ม9นาฬิกาเป็นต้นไปฉะนั้นช่วงเย็นเนี่ยก็ประมาณทุ่มหนึ่งนะทุ่มหนึ่งเนี่ยฮะประมาณทุ่มหนึ่งนะเราควรจะมีโอกาสไปเจอช่วงเย็นก่อนแล้วพอบวงสรวงแล้วไงต่อก็จะมีพิธีนะสวดสงฆ์พระเดชพระคุณเจ้านะถ้าอธิษฐานจิตสลับกันไปพิธีนี้จะมีทั้งคืนแล้วก็มีการบวชผ้าขาวกันด้วยนะฮะนะก็ไปเจองั้นที่วัดบ้านหนองหอนี่คือเจออาจารย์ได้ช่วงประมาณตั้งแต่18นาฬิกานะช่วงเย็นนะฮะแต่งานน่ะก็มีตั้งแต่9โมงมีมาตลอดแล้วนะก็ไปเจอกันได้เพราะว่าตรงนี้ยังไม่มีโบสถ์เหมือนกันก็จะได้ไปร่วมกันในการสร้างโบสถ์ด้วยเราเคยไปถวายพระศิวลีแล้วแล้วก็เป็นวัดที่ต้องควรดูแลนะเราจะได้มีโอกาสได้สร้างบุญใหญ่กันถัดมาอีกครับท่านผู้ชมถัดมาอีกก็คือต้องบอกว่าช่วงประมาณเดือนเมษายนที่บอก5แล้วก็6เมษายนแล้วก็รวมไปถึงอย่าลืมนะคะคอนเสิร์ตเมื่อวานที่เราได้บอกเอาไว้ว่าเราเปลี่ยนวันเป็น15พฤษภาคมนะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะจ่าถาได้ดูแลพื้นที่นะได้พูดคุยกับทางเซ็นทรัลเวสเกตแล้วเพราะว่าอยากที่จะได้เห็นพื้นที่จริงๆนะคะว่าเราจะต้อนรับทุกท่านที่จะไปเจอกันในคอนเสิร์ตเป็นอย่างไรครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตนะผมเดี่ยวไมโครโฟนนะครับถาเดี่ยวไมโครโฟนนะครับร้องเพลงให้ฟัง2เพลงจะเป็นไรเล่าประชันไมค์กับพี่สุเทพพบกับราชนกนะฮะสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวได้ไหมคะเดี๋ยวดอกสะเดาเดี๋ยวละค่ะต้องไปดูว่าเจอการวันนั้นผมใส่ใจเตรียมงานนะฮะงานเราย้อนยุคงานวัดนะฮะใครที่เคยชมละครชีวิตจริง 84,000 ว่าชีวิตความเป็นมาเป็นอย่างไรมาย้อนยุคมาฟังเรื่องราวที่ไม่เคยเล่าสู่สาธารณชนนะเป็นอย่างไรฝันจะเป็นอักขระเตโชธาตุมันง่ายนักหรือก็เรื่องลายเซ็นเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากนะแต่ใครจะทราบว่าชีวิตของฉันเป็นอย่างไรนะพบผมแล้วก็ท่านอาจารย์ธนิกสิงห์ดีบอกว่างานนี้ขาดไม่ได้เลยเดี๋ยวคุยนะฮะแล้วก็ร้องควบคู่นะกับพี่สุเทพนะครับจะเห็นราชนกศรีโรพันธ์นะร้องเพลงนะที่รับรองนะฮะแหมตอบว่าต้องไปฟังกันพิเศษนะแล้วไปชิมอาหารนะลูกกินปูเด๋อมาด้วยพี่เด๋อมาด้วยนะไม่เคยได้ชิมใช่ไหมชิมการมีออกบูธด้วยนะคะแล้วก็ทีมก็จะเป็นแบบออกแนวงานวัดหน่อยย้อนยุคกันไปนะคะสนุกสนานกันได้บุญด้วยเพราะงานนี้ในโครงการนี้เอาไปร่วมงานของโครงการฟื้นคือชีวิตหรือมูลนิธิเราดูแลร่วมกับมิราเคิลชาแนลการสร้างโบสถ์ของเรานะรวมถึงกับโครงการที่เราต่อยอดนะฮะดูแลในโครงการที่อีกหลากหลายโครงการนะซึ่งตรงนี้นะมูลนิธิยังไม่เคยเปิดตัวเลยท่านจะได้เห็นคณะกรรมการทุกคนหรือเรามาดูการแกะสลักน้ําแข็งที่บอกว่าเป็นแบบสดๆเห็นเลยคือไม่มีที่ไหนจะเห็นกองวิธีอย่างนี้แต่เพื่อนผมนะครับอาจารย์สุภัทรเนี่ยเขาจะแกะน้ําแข็งใกล้เวทีเราเลยว่าเป็นอย่างไรสวยนะนะเสียงจะแกะสลักเสียงครูพิราบหรือว่าสิ่งใดนะอุบไว้ก่อนซึ่งท่านจะเห็นว่าโอ้งามมากงดงามวิจิตรจริงครับนะหรือว่าใครที่อยากจะเห็นแบบเขาเรียกดรออิ้งใช่ไหมคะลายเส้นความสวยงาม
สมัยก่อนเขาบอกถ้าไปภาพเขียนสมัยสมัยเก่าๆย้อนยุคไปนะฮะแล้วก็เอ้ฝีมือเป็นยังไงนะฮะดูฝีมือเพื่อนผมไปเที่ยวงานกันได้ไปเจองานกันได้นะคะ15พฤษภาคมเดี๋ยวช่วงใกล้ๆเดี๋ยวนี้เราจะมาสรุปงานแล้วเราจะมาบอกกล่าวกันคือ 4-5 เมษายนนี่ก็จองบัตรได้แล้วนะครับไม่ต้องผ่านที่ไหนแล้วผ่านที่พวกเราเนี่ยเลยครับเพราะว่าเราคือครอบครัวเดียวกันแล้วเราไม่ได้บอกว่าห่างกันนะฮะเราจะเดินจะมีศิลปินเนี่ยมาทุกบูธเลยอยู่ข้างล่างทักทายนั่งทานข้าวด้วยนะแล้วก็พูดคุยกันคอนเสิร์ตนักร้องเดี๋ยวเขาจะหมุนเวียนกันขึ้นมาบนเวทีดังนั้นใครมาไหว้ครูเนี่ยนะฮะเราเตรียมตัวเตรียมไว้ตัวว่าเราจองได้เลยจองได้เลยว่าเป็นอย่างไรนะเข้มข้นมีของแจกเพียบส่วนหนึ่งเท่านั้นนะที่เรามาบอกกับคุณผู้ชมเพราะว่ายังอุบเอาไว้อยู่ค่ะจะได้ไปเจอกันนะคะใครแต่ไม่เชื่อว่าใครอยากจะมีโอกาสได้ฟังถั่วถาทอล์กโชว์นี่แหละเล่าเรื่องราวมั่วยังปื้มเลยบางทีเนี่ยใช่คือส่วนใหญ่แล้วเราจะไปนั่งรถตู้แล้วมั่วก็จะได้ยินมั่วยังปื้มเอ๊ะอาจารย์ไม่จัดทอล์กโชว์ดีนะผมว่าผมทอล์กได้พูด5ชั่วโมงยังไม่ได้เลยขอไป2ชั่วโมงเข้มข้นนะฮะแล้วก็ชมศิลปินดารานักร้องและศิษย์มีครูทุกนั้นนะครับอาทิเช่นโกไข่โกไข่นะครับพี่รัชนกนี่แน่นอนรัชนกแน่นอนนะครับคุณบิวนี่ท่านไม่ติดภารกิจมาแน่นอนไม่ได้ไปต่างประเทศก่อนก็คอนเฟิร์มว่าจะมาอยู่ใช่นะคะแล้วยังมีแบบนักแสดงที่จะมาร่วมกันอย่างที่บอกว่าใครเคยชม 84,000 ครัวถาได้เห็นนักแสดงที่เล่นครัวถามาด้วยครั้งนี้จะได้เจอคุณจอนสันเทวินกันมามอบความสุขสนานนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านที่ตอนนี้เรายังอุบเอาไว้ก่อนเพราะว่าจะได้ไปเจอกันเดี๋ยวใกล้ๆมาบอกกล่าวกันตอนนี้ให้คุณผู้ชมเตรียมตัวเอาไว้นะคะมีนาคมเมษายนพฤษภาคมเตรียมตัวเราจะมาเจอกันแน่นอนพบกันแน่ๆนะที่นี่ที่เดียวแหละค่ะนะเจอกันได้แต่ว่าวันนี้ใครที่มีคำถามมีเรื่องราวต่างๆอยากจะส่ง SMS เข้ามาก็อย่าลืมนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนกันละกันแล้วก็ส่งมาที่4221606นะคะแล้วก็รวมถึงเมื่อกี้ฝากด้วยหลายๆคนที่ติดตามเรื่องของโบสถ์มาเรามีภาพโบสถ์นะคะที่วัดสมานมิตรล่าสุดด้วยนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งในโครงการที่ครัวถาได้ไปร่วมบุญตั้งแต่แรกๆเลย before after เลยนี่คือภาพก่อนและปัจจุบันก่อนคุณผู้ชมเห็นนั้นคือไม่มีอะไรเลยที่ไปตอกไม้มงคลลงกันปุ๊บปุ๊บนั่นแหละฮะที่ชาวระยองนั่นเลยเห็นหน้าป่าปลื้มใจนั่นคือย้อนยุคไปนะครับเดือนที่สองนะฮะสองเดือนผ่านมานะครับโบสถ์ครึ่งแล้วคืองบประมาณนี่ประมาณ10กว่าล้านแต่ปัจจุบัน4ล้านเนี่ยเริ่มสร้างขึ้นมาเริ่มสร้างแล้วเห็นแล้วน่าชื่นใจไหมนี่คือทรัพย์ปัจจัยน้ำพักน้ำแรงของพวกเราครอบครัวมิลเลอร์เกิลแล้วก็หลวงพี่วินด้วยนะครับท่านเองก็เมตตารวมทั้งชาวตำบลกระเฉดแล้วระยองเนี่ยนะช่วยกันมากเลยต้องอนุโมทนาบุญด้วยครับเห็นแล้วชื่นใจคือวัดทำจริงๆครัวถาพร้อมที่จะให้พวกเรารวมใจรับรองสำเร็จทุกวัดเห็นไหมฮะไม่บิดผิวไปไหนเลยพระพุทธศาสนาอย่างเดียวไม่เพี้ยนเรื่องของพิธีกรรมไม่น้อมนำเรื่องอับสติปัญญาบูชาพระเรื่องกุศลอย่างเดียวศรัทธาครูใช่ค่ะแล้วเจอกันแน่และนี่คุณผู้ชมได้เห็นนะคือปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ร่วมบุญกันกองกฐินไปร่วมสร้างโบสถ์ลงอัคระเตโชธาในกระเป๋าก็จะมาตรงนี้ทั้งนั้นใช่แล้วก็ได้เห็นภาพเลยว่าโอ้ยเรานำไปสร้างโบสถ์จริงๆดูแลพุทธศาสนาจริงๆนะตรงนี้แหละค่ะเรามาร่วมบุญร่วมกันได้นะคะส่วนคุณผู้ชมนะที่จะติดต่อกันเข้ามานะจะลงทะเบียนกันนะคะขออนุญาตเป็น2เบอร์โทรศัพท์นี่ที่โทรเข้ามาลงทะเบียนกันหรือว่าท่านไหนที่จะไปติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆก็ใน Facebook Fanpage มีรายละเอียดเอาไว้เบอร์โทรศัพท์2หมายเลขนี้เท่านั้นนิดนึง SMS นะครับท่านผู้ชมที่ส่งเอสมาบอกชื่อมาแล้วอยากได้ภาษาอังกฤษขอแนะนำว่าให้เขียนภาษาอังกฤษไปด้วยเดี๋ยวถ้าผิดพลาดไปไม่ได้ว่าภาษาอังกฤษมันบางคนสะกดไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่นะครับอาจจะมีผิดพลาดไปใช่นะผู้ผิดพลาดไปปุ๊บเนี่ยก็เสียใจเหมือนกันว่าท่านอยากจะได้อรรถรสผมก็ไม่ได้เขียนผิดอ่ะแต่มันอ่านได้หลายอย่างฉะนั้นเขียนมาให้ถูกต้องพิมพ์มาให้ดีๆนะครับทั้งชื่อนามสกุลแล้วก็ส่งมาให้ถูกช่องทางตอบให้ทันทีไม่มีหวงแหนนะฮะก็ส่ง SMSมีระบุเข้ามาให้ชัดเจนก็แล้วกันที่4221606ใครอยากที่จะให้อาจารย์เอาแบบลายเซ็นเป็นภาษาอังกฤษระบุชื่อเป็นภาษาอังกฤษเข้ามาเลยไม่งั้นจะไม่ตอบให้แล้วนะเดี๋ยวผิดไปแล้วก็สงสารนะถ้าไม่แก้ไขแล้วก็โอดโอนในแฟนเพจก็คิดถึงห่วงใยคือผมไม่อยากให้มีข้อผิดพลาดไม่มีข้อกระหาเพราะว่าเราเช็คตลอดใส่ใจนะท่านส่ง FS มาด่าผมไม่มีหรอกฮะแต่ผมก็ต้องมองว่ามีหรือเปล่านิดนึงก็ไม่ได้เพราะว่าท่านคือคนในครอบครัวที่ต้องแคร์หัวใจท่านสำคัญเสมอนี่ค่ะนะทุก SMS ไม่เคยแบบว่าพลาดสายตาครัวถาเลยดูแลจริงไม่มีทางเลยครับเมื่อสักครู่เนี่ยที่ทักไป SMS จำได้มาที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้เขาเมื่อกี้ก็ดูแลใส่ใจเราก็รู้ว่าเป็นรายการที่รับเชิญปรากฏว่าเขามานัดหมายทีมงานตามนะวันพุธต้องมาเรื่องราวของการดูแลและครูจะเดินสิริธาตุให้ก็ทำให้แล้วก็เอาแผ่น
กสินไฟเตโชธาตุมอบให้ด้วยใส่ใจนะอยากคิดว่าเป็นเพียงแค่ SFS ท่านคือคนในครอบครัวเรานี่แหละค่ะทุกท่านการันตีได้เลยแต่ว่าช่วงหน้าค่ะเป็นไงฮะเรื่องราวของแขกรับเชิญนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งท่านที่มีความทุกข์ใจมากนะคะในเรื่องของครอบครัวนะคะแล้วก็เขาบอกว่าคำตอบที่อยู่ในใจใช่หรือไม่เราไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกข์ใจเหลือเกินอยากจะให้ครัวท้านะได้วิเคราะห์เรื่องราวกันด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาเจอกันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ